สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์นะครับเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมมาทำอะไรแต่ที่แน่ๆเลยผมไม่ได้มาเข้าค่ายลูกเสือ 100% เลยครับจะเป็นอะไรนั้นตามผมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มีการจัดโครงการอบรมศักยภาพผู้นำนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้ง12โรงเรียนกิจกรรมจะมีอะไรบ้างวันนี้ผม AV พีทจะพาเพื่อนๆและพี่ๆมาชมกิจกรรมภายในโครงการนี้ไปกันเลยครับสำหรับค่ายผู้นำเตรียมพัฒน์เป็นกิจกรรมที่จัดครั้งแรกโดยมีนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมาเข้าร่วมทั้ง12โรงเรียนทั่วประเทศโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียนในกลุ่มเตรียมพัฒน์และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำมีศักยภาพในการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนในกลุ่มเตรียมพัฒน์ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาข้อดีข้อเสียและแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนว่ามีอย่างไรเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนในอนาคตรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้ครับสำหรับโครงการอบรมผู้นำเยาวชนของเครือข่ายโรงเรียนศึกษาพัฒนาการ12โรงเรียนเนี่ยเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาผู้นำโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์โดยเฉพาะยิ่งการได้มาพบกันในโรงเรียนเครือข่ายศึกษาพัฒนาการ12โรงเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนได้รู้จักพบปะกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับตลอดระยะเวลา3วัน2คืนจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายแต่ละกิจกรรมล้วนแต่จะสร้างให้นักเรียนเกิดความสามัคคีรู้จักคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานก็รู้สึกสนุกมากเลยครับดีใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาได้รับความรู้ได้รับความรู้ไอสาระเกี่ยวกับการเป็นผู้นำตรงนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในด้านของการผู้นำด้วยก็รู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะต่างๆมากมายว่าการเป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นยังไงค่ะรู้สึกสนุกสนานครับอยู่กับเพื่อนต่างโรงเรียนพี่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดในโครงการนี้ครับชอบที่ให้บอกข้อความต่อกันเรื่อยๆครับทดสอบความซื่อสัตย์นะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งครับกิจกรรมเหรอครับก็พวกทีมงานของวิทยากรนะครับชอบมากครับสนุกดีครับคงจะเป็นกิจกรรมฐานนะครับที่ให้ไปฐานสถานีต่างๆแล้วก็ให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่ามันช่วยฝึกเนื้อของการทำงานเป็นทีมประดิษฐ์รถนะครับประดิษฐ์รถน่าจะสนุกสุดพี่มีข้อคิดอะไรจะฝากให้กับเพื่อนๆไหมครับขอเป็นให้ทุกคนไปปฏิบัติดีกว่าครับ
นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ปฏิบัติมันก็กลายเป็นแค่ความรู้ดีๆซึ่งก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับค่ะการเป็นผู้นำที่ดีนะคะก็เป็นผู้นำที่ดีจากภายในนะคะไม่ใช่แค่ภายนอกควรทำให้ทุกคนศรัทธาในที่เราจะทำที่เราจะปฏิบัติเราควรจะเริ่มต้นจากเราไม่ใช่เริ่มต้นจากคนอื่นก็อยากจะบอกว่าผู้นำต้องนำคนได้เสมอจริงๆครับทุกวันนี้เราทุกคนเนี่ยกำลังเป็นผู้ตามพอเราไม่ยอมทำตัวเองให้ไปให้กลายเป็นผู้นำสักทีก็ลองฝึกพัฒนาตัวเองให้ลองการผู้นำดูสักครั้งหนึ่งลองเปิดความคิดลองคิดในสิ่งที่ต่างแล้วก็ลองสร้างสรรค์สิ่งดีๆครับผมจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนทำให้นักเรียนผู้นำ12โรงเรียนมีความสุขเกิดความรักในเพื่อนในพี่ในน้องรักความเป็นกลุ่มเตรียมพัฒน์และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป